พวกเธอรู้ไหมว่าเมล็ดกาแฟคั่วใหม่ๆสดๆชงกาแฟได้หอมแล้วรสชาติมันจะดีที่สุดเอ๊ะดูเมล็ดกาแฟเล็กๆพวกนี้สิพวกมันต้องผ่านแรงดันอย่างมากขนาดไหนถึงจะได้กลิ่นหอมยวนใจขนาดนี้จากนั้นใส่น้ำอุณหภูมิ85องศาทีละนิดค่อยๆชงทีละนิดแล้วก็จะได้กาแฟที่สมบูรณ์แบบเอ๊ะพวกเธอเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ฉันบอกนี่บ้างไหมเออคะต้องระวังให้ดีเวลาเลิกร้านกาแฟนี่รู้กันไหมเนี่ยว่าวันนี้ฉันเรียกพวกเธอมาที่นี่ทำไมกันฮะนั่นก็เพราะว่าเธอสองคนต้องรับผิดชอบความวุ่นวายที่ก่อในวิทยาลัยเจิ้งเจ๋อนี่คือมิงเทียนเริ่มจากเธอก็แล้วกันนะคืออะนึกอยากจะลาออกก็ออกตัดสินใจบุ่มบ่ามให้โรงเรียนเสียชื่อค่ะใช่ก็ถูกของเธอเอ๊ะส่วนเธอฟังอีกเธอเป็นผู้เล่นระดับ S เลยมีอำนาจเลือกคู่ต่อสู้เธอทำให้อาจารย์และเพื่อนผิดหวังใช่แล้วพูดอีกก็ถูกอีกอาจารย์คะหยุดฉันรู้ว่าพวกเธอสองคนจะพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นฉันขอประกาศว่าที่ฟังอีตัดสินใจเลือกหมิงเทียนเป็นคู่ต่อสู้ยกเลิกไม่ลาออกหมิงเทียนเราก็จะไม่รับพวกเธอมีความเห็นอะไรไหมก็ดีในเมื่อพวกเธอยอมรับได้เรียนรู้ความผิดพลาดกันแล้วก็ต้องถูกลงโทษด้วยการใช้แรงงานจำบทเรียนไว้ให้ดีล่ะก็ได้ก็ได้ฉันพูดจบแล้วดื่มกาแฟกันเถอะมาสิมามาฉันรับคำสั่งอธิการบดีให้ดูแลเธอสองคนระหว่างถูกทำโทษเราจะเริ่มจากการทำความสะอาดสระว่ายน้ำระบบนิเวศวันนี้พวกเธอจะต้องทำความสะอาดบ้านปลากับบ้านเต่าเริ่มได้เลยนี่กำลังสนุกกันใหญ่เลยใช่นะบทลงโทษเรื่องนี้มีไว้เพื่อฝึกความสามัคคีไม่ใช่ให้ทั้งสองคนทะเลาะกันต่อนายรุ่นพี่ถ้าพี่ล้มผมต้องไปโรงพยาบาลด้วยนายมันเซ่อซ่าชักช้าเต่าคลานเป็นตัวภาระชะมัดก็ได้ก็ได้ขอคิดก่อนนะมีสัญลักษณ์กันดีไหมเอางี้ไหมผมพูดว่าหนึ่งให้ก้าวขาที่มัดติดพอนับสองค่อยขยับอีกข้างไม่เอาฟังฉันนี่หนึ่งขยับข้างนี้สองขยับข้างนี้
เริ่มหนึ่งสอง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 เรียบร้อยครับครับขอบคุณมากนี่พวกเราได้เวลากินข้าวแล้วอ๋อจริงสิเพิ่งออกรถใหม่มา2รถคราวหน้าลองชิมได้นะครับอ่าได้เลยได้เลยไปนะครับเจอกันเฮ้ยขอโทษกับรุ่นพี่ผมไม่ได้ตั้งใจรู้ไหมว่าทำไมธรรมชาติให้มนุษย์ถึงมีตาข้างหน้า2ตาเพื่อให้คนบื้อๆอย่างนายไม่ชนคนไงโอ้ยระวังครับลุงพี่โอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับขอโทษครับขอโทษครับทำอะไรอ่ะสุนห้าวหลบไปก็พอแล้วไม่ล่ะเอาตัวมาขวางทำไมเนี่ยแบบนั้นก็ดูเท่ดีฉากโรแมนติกทุกฉากก็ประมาณนี้ไหมล่ะน่าเสียดายที่ผมก็ไม่ได้อยากปกป้องรุ่นพี่โหโอ้ยโอ้ช็อกเลยฉันวันนี้หมิงเทียนหยุดงานเลยไม่มีใครกินมื้อเที่ยงที่ฉันเตรียมมาเลยเอามาให้ผมก็ได้นี่ยังไงผมก็หิวอยู่แล้วก็ได้จะคิดซะว่าให้อาหารลูกหมาก็ได้ว้าวว้าวย่าน่ารักสมควรได้อ่ะเอาไปขอบคุณนะรุ่นพี่อืมเหนื่อยกว่าฉันสู้ในสังเวียนอีกเหนื่อยกว่าทำงาน4รอบต่อวันอีกพี่ชุนฮวาระวังตัวไว้ให้ดีนะเฮ้ยสวยมากเลยซื้อที่ไหนเนี่ยซื้ออะไรเล่าฉันทำเองนี่ดื่มชานมก่อนสิว้าวหอมมากเลยแซนด์วิชกับชานมเข้ากันสุดๆสมบูรณ์แบบนะจะเอาชนะใจชายก็ต้องทำให้เขาอิ่มท้องเท่านั้นแหละฉันเริ่มเรียนทำอาหารตั้งแต่5ขวบแล้วความฝันของฉันคืออยากจะเป็นแม่บ้านลองชิมสิจ๊ะสุนห้าวคิดอะไรอยู่กำลังคิดว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ชิมชานมเนี่ยถ้าผมได้แต่งงานกับรุ่นพี่คงมีความสุขกว่านี้มันแน่อยู่แล้ว อ๋อจริงสิรุ่นพี่ผมทำอาหารเก่งเหมือนกันนะแปลว่าผมก็รู้วิธีเอาชนะใจสาวใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าพูดถึงผู้หญิงคนไหนอะนะพี่ฟังอุ๋ยนะครับฉันว่าบุกไปคว้าก็เท่าอย่างนั้นเลยได้ผลกว่าเชฟพี่ทำงานให้บ้านอย่างนั้นอ่ะมิชลินสตาร์เลยนะอย่าหาเรื่องแกงตัวเองเลยแหมครอบครัวผมก็เปิดร้านอาหารอย่าดูถูกกันสักวันเนี่ยผมจะชนะใจรุ่นพี่ฟังอุ๋ยให้ได้
หมิงเทียนฟางโจยังไม่มีเลยมีหน้าล่ะคนตะวันตกฉันคิดว่าลูกกระเดื่องคือแอปเปิลที่ติดคออดัมตอนที่กินแอปเปิลเข้าไปในคอรูปร่างเหมือนมากจริงว่าแต่ว่ามันจะไม่อึดอัดหรออฉันแค่ปัดเสื้อให้เฉยๆลูกคนเหยียนเชิงย่านหนานเธอเป็นทีมมาดูแลบริการหลังการขายหรือยังไงเนี่ยโทษทีนะสินค้าไม่รับคืนทุกกรณีเพราะคุณภาพดีแน่นอนและเช่นกัน คุณภาพผู้สมัครฝึกโดยชมรมการต่อสู้เฉิงก็ดีเหมือนเดิมฉันไม่มีทางแพ้นายหรอกวันนี้ฉันมาขอท้านายมาแข่งกันแค่เรื่องมวยเท่านั้นไหมล่ะว่าไงไม่มีกรรมการจะแข่งยังไงไม่ต้องหาข้ออ้างเลยถ้าวันนี้ไม่ได้แข่งกับนายฉันคงนอนไม่หลับอีกเดี๋ยวนะนี่เธอจะบอกว่าตั้งแต่ที่แพ้ฉันคราวนั้นเธอก็นอนไม่หลับเลยเหรอไรบอกล่ะฉันนอนไม่หลับมานานแล้วห้ามอยู่ได้แข่งหรือไม่แข่งล่ะได้มาเลยขอโทษทีวันนี้คงสู้กันไม่ได้ทำไมจู่ๆฉันก็นึกได้ว่าฉันยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยวันหลังนะฉันจะรับคำท้าแน่นอนนี่ลูกกวนเหยียนเป็นบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะแข่งชกมวยทำไมต้องเตรียมใจด้วยก็อีกแค่แข่งเองจะต้องเตรียมอะไรนักหนาต้องรอเลิกงามยามดีหรือไงอ่ะหงุดหงิดชะมัดโอ้โยนี่ถือกระเป๋าให้หน่อยนะขอบใจนี่ลูกกวนเหยียนเพื่อนเล่นเหรอทำไมฉันต้องช่วยนายเฮ้ยเป็นผู้หญิงนี่ลำบากจริงๆลูกกวนเหยียนเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วกินช็อกโกแลตร้อนสิเธอจะได้รู้สึกดีขึ้นเอาสิอย่าหักโหมนักล่ะ
เอานี่หรือว่าเขารู้ด้วยว่าฉันแปลกจังความรู้สึกฉันเมื่อกี้มันคืออะไรกันนะเธอคงตกหลุมรักเขาละสิแน่ใจเหรอเธอชอบคิดถึงเขาแบบไม่มีเหตุผลไหมล่ะใช่อยากเข้าใกล้เขาโดยไม่มีเหตุผลใช่เลยเวลาฉันเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเขานะฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีกวางน้อยกระโดดออกมาจากใจเลยล่ะหัวใจเธอเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะงั้นตกหลุมรักเขาแล้วล่ะ用想你的世界熬一杯黑咖啡，让这苦涩的滋味平衡了暧昧。你笑我总在防备，像只高傲的刺猬，炙手可热的玫瑰。งั้นตกหลุมรักเขาแล้วล่ะเธอชอบคิดถึงเขาโดยไม่มีเหตุผลไหมล่ะเป็นใครเหรอทำไมต้องสนใจ อยากเข้าใกล้เขาโดยไม่มีเหตุผลใช่เลยเวลาฉันเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเขานะฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีกวางน้อยกระโดดออกมาจากใจเลยล่ะหัวใจเธอเต้นไม่ค่อยเป็นจังหวะงั้นตกหลุมรักเขาแล้วล่ะไม่มีทางความเป็นผู้หญิงมาบังตาฉันแน่ๆฉันถึงได้เห็นภาพหลอนหลังสระว่ายน้ำมาแล้วก็ยังจะมาซ้อมหนักได้อีกสมแล้วที่รุ่นพี่ฟังอุ๋ยเป็นอันดับหนึ่งในวงการใช่ฉันจะต้องแข็งแกร่งกว่ารุ่นพี่เขาให้ได้เพื่อจะได้ตกหลุมรักฉันทำไมพี่ไม่ไปล้างรถล่ะครับไว้ค่อยไปทีหลังเงินเดือนพี่ออกเมื่อวานกินไก่ทอดกันเถอะฮะหนิงจูหมิงหลังกลับไปสั่งที่บ้านกันดีกว่านะมิงเทียนนั่นนายนี่มองไม่ผิดจริงด้วยไม่คิดว่าจะเจอนายอีกจากมาเก๊านั่นเนี่ยจำฉันไม่ได้แล้วเหรอฉันมาอี้เฉินเพื่อมาปลายไงไม่คิดว่านายได้เข้าเจิ้งเจ๋อแปลกใจเนอะได้สนใจวิทยาลัยกีฬาด้วยทำไมนายไม่เข้าที่จื้ออิงล่ะอยู่นั่นฉันคุ้มครองนายได้นะเราต้องไปแล้วโทษทีเฮ้ยเดี๋ยวสิยังหน้ามึนเหมือนเดิมเลยนะรู้อะไรไหมว่านิสัยของนายนี่แหละฉันก็เลยโคตรจะชอบยุ่งกับนายพูดมาตามตรงทุกครั้งที่ฉันฝึกมวยฉันจะคิดถึงกระสอบทรายส่วนตัวมากจุ๊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 กซ้อมนายแล้วมันมือดีว่ะหญิงลองอย่ามาลังแกพี่ผมนะนี่นะหญิงลองกล้าเกินนะไอ้หนูอีกกว่าพี่แกอีกว่ะมาอี้ชนพี่กล้าดักชิบไหมเด็กน้อยไอ้อย่าให้มันทำฉันอย่าไปทำน้องโอ้อะไรนะจะปกป้องน้องเหรอไหนขอดูฝีมือนายหน่อยสิ
ได้ยินว่าควีนเจ้งเจอเรื่องนายเป็นคู่ต่อสู้รอบสุดท้ายไหนๆเป็นมือโปรแล้วก็น่าจะช่วยน้องตัวเองได้บ้างแล้วมั้งอีเฉินยี่ค่ะให้ฉันปล่อยไหมก็ได้ขอร้องมาสิฉันขอร้องปล่อยน้องฉันไปเถอะแค่ประโยคเดียวเองเหรอจะไม่ง่ายไปหน่อยเลยคุกเข่าสิถ้าทายคุกเข่าฉันจะยอมปล่อยมาอีเฉินเกินไปแล้วนะอะไรตัดสินใจได้หรือยังล่ะความอดทนฉันมีจำกัดนะฉันเกลียดคนขี้ปลาแบบนายหนิงเราไม่นะหนิงจูไม่เป็นไรใช่ไหมที่ผ่านมาคนรอบตัวผมมีอยู่สองประเภทส่วนใหญ่เห็นใจผมแต่ก็มีส่วนน้อยที่ดูถูกรังแกผมแล้วหมาอี้เฉินคือคนที่อยู่ในกลุ่มน้อยไม่รู้ว่าผมเป็นคนกลุ่มน้อยหรือเปล่าผมรู้ว่าถ้าเราไม่โดนรังแกเองก็ต้องรังแกคนอื่นก่อนสมัยเด็กๆผมตัวเตี้ยมอดต้อโดนไอ้พวกอ้วนๆรังแกตลอดตอนอยู่อนุบาลและพอโตขึ้นผมก็รู้ทางหนีทีไล่ตาบอดหรือไงหาเรื่องเหรอวะมองอะไรกันเล่าไม่มีอะไรทำเหรดังนั้นตอนที่เข้าชื่ออีกผมก็เลยเข้าชมรมชกมวยพอมีคนแข่งแกร่งคอยคุ้มกันโดยที่ผมไม่ทันรู้ตัวก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแกร่งไปด้วยคนส่วนใหญ่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการที่รู้จักฝึกฝนตัวเองแต่ผมพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองด้วยการรังแกคนอ่อนแอเพราะนี่เป็นทางลัดเดียวที่จะปกปิดความขี้ขลาดของตัวเองดังนั้นผมเลยอยากให้มีคนอย่างหมิงเทียนอยู่รอบๆตัวจะเกลียดคนที่ขาดแบบนาย
แกสองคนยังจำผอ.ตงได้ไหมจำได้ครับเพื่อนซีของคุณปู่ไงท่านคะนมมาแล้วค่ะนี่คุณเฉินคะทำไมแก้วถึงมีรอยบิ่นล่ะโอ้ขอโทษทีค่ะฉันจะรีบเปลี่ยนให้ค่ะแบคทีเรียกับสิ่งสกปรกมันเข้าไปสะสมได้นะเช็คให้ดีสิอะไรบินแตกก็ทิ้งไปให้หมดได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะท่านพอ.ตงนะกลับจากออสเตรเลียแล้วเรานัดกันไว้ว่าจะเจอกันในวันศุกร์ที่จะถึงแกสองคนก็ต้องไปด้วยนะครับพี่ครับทำไมยังไม่นอนพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนนะไอ้หมอนั่นพูดจริงใช่ไหมที่บอกว่าพี่โดนมันรังแกซ้อมเอาทำไมพี่ไม่สู้มันกลับล่ะการทะเลาะกันมันไม่ดีหรอกช่วยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ถ้าทำได้เลี่ยงไว้ดีกว่าพี่โกหกพี่สอนให้พวกเรากล้าหาญแต่พี่กลับไม่ได้ทำซะเองพี่ดันคุกข่าวต่อหน้ามันเพราะพวกนายอยู่ด้วยนะสิพี่ต้องปกป้องพวกนายผมไม่อยากโดนปกป้องแบบนี้ยอมโดนซ้อมจนตายดีกว่าเห็นพี่ต้องอับอายแบบนี้รู้ไหมการโดนซ้อมจนตายเป็นยังไงนายไม่รู้หรอก ก็รู้ใช่ไหมว่าพ่อซ้อมคนจนตายจนแม่หนีไปเราถึงต้องลำบากถ้าพี่อยู่คนเดียวพี่อาจปล่อยมาสุดแรงสู้กับมันแต่ถ้าพี่ได้รับบาดเจ็บหรือถ้าพี่ตายแล้วพวกนายล่ะพี่ควรกล้าหาญแบบผิดๆแล้วทิ้งให้พวกนายกำพร้าเหรอไปนอนได้แล้วนายฝึกมาทำไมต้องซ่อนด้วยล่ะแทนที่นายจะลองดูถ้านายอยากจะขี้ขลาดและเป็นพวกขี้แพ้ก็อย่ามาใช้ฉันหรือว่าใช้เจิ้งเจ๋อเป็นข้ออ้างไปโรงเรียนแล้วนะมีตุ้มหลงเรื่องที่เกิดเมื่อคืนพี่ผิดเองที่ตะโกนใส่นายไว้พี่จะเล่าเรื่องพ่อให้ฟังทีหลังนะมิงจูก็คงเหมือนมิงหลังไม่ชอบสิ่งที่พี่ทำลงไปใช่ไหมหนูก็ยังชอบพี่อยู่นะแต่พอเห็นคนนั้นมารังแกพี่กับรังแกมิงหลังหนูก็กลัวมากพี่ผิดเองพี่ปกป้องน้องไม่ได้ถ้าพี่เข้มแข็งพอก็จะไม่มีใครกล้ารังแกน้องของพี่พี่ให้สัญญานะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะไปโรงเรียนได้แล้วอ
จุนฮ้าวยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอไปห้องเปลี่ยนชุดของหมิงเทียนก็ได้นะนี่อุตส่าห์ทำตัวไม่เด่นแล้วนะไม่ชอบสิทธิพิเศษฝึกกันต่อไปเถอะนะไม่ต้องสนใจผมได้อืมไปเถอะฮะในที่สุดก็ได้โชว์หุ่นสักทีเราก็เรียนยังเจอเหมือนกันทำไมปฏิบัติกับฉันต่างจากหมิงเทียนจังนี่ไงเขาว่ากันว่าความโง่เขลานั้นเป็นเนื้อร้ายฉันว่ามันก็จริงอยู่นะฮะบุญพี่ทำไมทุกคนสองมาตรฐานนะโอ้ต้องบอกความจริงสินะก่อนอื่นคือวิทยาลัยนี้มีผู้ชายแค่สองคนและแชมป์คือหมิงเทียนส่วนผมเป็นตัวเต็งนายที่โหลหรอกยะแน่นอนนี่ไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกนะในวิทยาลัยของเราไม่ว่าวิชากังฟูหรือพละกำลังไม่มีใครกากไปกว่านายอีกแล้วเพราะงั้นเวลาที่คิดว่าตัวเองทำตัวทำท่าเหมือนทาซานในสายตาพวกเราจะบอกให้นะนายเหมือนลิงชิมเป็นซีมากกว่าหมิงเทียนของพวกเรา คนละชั้นเลยแหละหมิงเทียนน่ะดูไม่ต่างจากเด็กน้อยผู้น่าสงสารน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดทำเอาอยากจะเลี้ยงดูปูเสือโอ้เราต้องปกป้องเขาให้ได้แล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆไม่คิดเลยว่าเหตุผลหลักเนี่ยจะอยู่ที่กล้ามหุ่นสุดเฟิร์มของผมโอ้ยแสบตาเมื่อฉันไม่ได้หมายถึงนายโอ้ยน้ำมันบนตัวนายเนี่ยทาหรืออาบซ้อมเป็นเป็ดผัดต้นหอมหรือไงเช็ดน้ำมันบนพื้นด้วยให้ได้สะอาดแล้วค่อยไปได้ยินไหมการต่อสู้แบบอิสระเป็นหนึ่งในเทคนิคการต่อสู้ศิลปะต่อสู้จีนและเป็นการต่อสู้สายบังคับของกรมตำรวจจีนที่เป็นมายาวนานนักศึกษาตั้งใจเรียนกันด้วยนะและวันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่เราได้ฟังอี่คนโปรดของทุกคนและเรารู้จักกันดีมาสาธิตการต่อสู้แบบอิสระให้ดูขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยส่วนตอนนี้อาจารย์จะขออาสาสมัครเป็นคู่ต่อสู้ฟังอื่นใครอยากอาสาสมัครบ้างผมทำได้ครับผมเองออกไม่ได้เลยสุนเฮาลุนพี่คราวก่อนทุ่มผมได้เพราะผมไม่ทันตั้งตัววันนี้ไม่ได้แน่เราเคยเจอกันเหรอรุ่นพี่ถามจริงลืมผมแล้วเหรอก็คนที่ถามว่าวิธีอะไรอยู่ตรงไหนไงดีแต่ฟังทำดีมากฟังอีสาธิตท่าเวียงข้ามไหลได้ไร้ทิฏฐิมากโดยทั่วไปแล้วการต่อสู้แบบอิสระจะสรุปได้ภายใน8คำซึ่งก็คือรวดเร็วยาวหนักแม่นยำมั่นคงพร้อมมีชีวิตไวนั่นคือบทสรุปเมื่อกี้ท่าสาธิตเร็วมากค่ะขอดูอีกรอบได้ไหมคะใช่ได้สิงั้นต้องหาอาสาสมัครอีกคนแล้วไม่ต้องครับผมไหวดูสภาพคนไหวดีทุกคนยืนขึ้น
เตรียมตัวหันหลังคำนับสวัสดีครับขอเจอหมิงเทียนหน่อยหมิงเทียนออกมาทุกคนหันมาได้นั่งลงขอบคุณที่ทั้งสองคนฟังอีกับซุนฮ่าวมาสาธิตสนุกให้ดูปรบมือให้พวกเขาหน่อยตบตีคือชอบด่าคือรักวันนี้มีความสุขจะเกือบเป็นลมแม่เรื่องที่ฟังอีเลือกให้เธอเป็นคู่ต่อสู้ก็จบไปแล้วแต่ฉันกำลังคิดว่าในฐานะนักศึกษาของเจิ้งเจ๋อเธอมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมการแข่งรอบคัดเลือกด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับจะพยายามเต็มที่นอกจากนี้นักศึกษาวิทยาลัยเจิ้งเจ๋อศึกษาคู่ต่อสู้แต่คิดให้ดีก่อนทำไมถึงตัดสินใจง่ายๆอย่างนั้นเหรอคุณกำลังด่วนสรุปไปตามมุมมองของตัวเองคุณตีความการเคลื่อนไหวกับสีหน้าคู่ต่อสู้ของคุณใช้การวิเคราะห์มากเกินไปหรือเปล่าพูดดีๆอ่านอะไรอยู่กลศึกของซุนจือเหรอจะไปรบหรือไงหรือจะย้อนอดีตโบราณสไตล์แม้เธออ่านอะไรอ่ะเจรจาคือหนทางเอาใจทุกคนตื่นเขินมากถามจริงมีประโยชน์เหรอแน่นอนสิทันสมัยกว่าหนังสือเธอเยอะถามหน่อยทำไมมันถึงได้ยากนักหนาจะโน้มน้าวหมิงเทียนให้ลงแข่งรอบชิงเนี่ยยากอย่างว่ารุ่นพี่ฮะหมิงเทียนไปกันเถอะเดี๋ยวทำไมอ่ะจะรอให้เขาปฏิเสธเราอีกเหรออย่างน้อยก็ควรอ่านหนังสือให้จบก่อนไหมอ๋อจริงของเธอไปแล้วไปเถอะสวัสดีหมิงเทียนสวัสดีกันเถอะหิวสิว้าวทำไมล่ะรุ่นพี่หนีทำไมอ่ะรุ่นพี่เดี๋ยวเข้าทางนี้ย่ารุ่นพี่นี่ตามมาอีกเฮ้ยอะไรกันทั้งคู่เลยในที่สุดก็ไล่ทันสักทีวิ่งตามเรามาทำไมอ่ะไหนว่าไม่สู้ก่อนไงแต่วิ่งไล่เก่งมากเลยผมมีอะไรจะบอกจะบอกอะไรไม่ต้องเกี่ยวกับเฮ้ยอะไรอ่ะนี่คือตารางงานกับตารางเรียนของผมช่วยผมหน่อยนะครับหาเวลาซ้อมให้ผมหน่อยผมจะร่วมมือเป็นอย่างดีเขาจะซ้อมใช่ถ้างั้นขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยครับเอ็ดดี้เดี๋ยวสิเฮ้ยทำอะไรอ่ะเจ็บนะนี่ซ่องเสี่ยวมี่เธอเจ็บไหมต้องเจ็บไปถามมาได้ยายว่าเราไม่ได้ฝันไปอ่ะทำไมจู่ๆหมิงเทียนถึงเปลี่ยนใจอ่ะกินยาผิดหรือเปล่าเนี่ยเธอจะกินยาผิดเขาแค่คิดได้พูดจาไม่น่านะชื่อเดี๋ยวตารางก่อนนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยตารางงานแน่นเวอร์ไม่มีเวลาซ้อมหรอกนี่ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยตารางงานแน่นเวอร์ไม่มีเวลาซ้อมหรอกเอ๊ะช่องนี้ว่างนี่เอ๊ะของฉันเฮ้ยนี่ของฉันใครพูดก่อนได้ก่อนสิของฉันนี่
เสี่ยวมี่เดี๋ยวให้พูดก่อนนิดก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่วิทยาลัยช่างเจอเข้มงวดกับการซ้อมมากก็รับได้อยู่หรอกแต่นี่มันก็โหดไปหน่อยหนึ่งลูกว่าไหมฮะแม่นี่ถือว่าเบาแล้วนะถ้าพี่ฟังอี๋เอาจริงผมคงต้มบะหมี่ไปไม่ได้3วันเลยล่ะน่ากลัวจังตรงนี้ยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บสงสัยต้องแปะแผ่นแก้ปวดซะหน่อยแล้วไม่ต้องแปะนะแม่นี่คือร่องรอยของความรักความรักกับความเจ็บปวดมีเส้นบางๆกั้นอยู่ผมจะเก็บมันเอาไว้เนี่ยอยากจะลิ้มรสความรู้สึกนี้นานๆโอ้เอ้ยนี่แหละกระทบกระเทือนแบบ3มิติเชิญแกลิ้มรสซะนะไช่วยเหลือไอศกรีมสตรอเบอรี่ไว้ให้ลูกค้าที่กำลังเข้ามาได้ไหมครับได้สิไม่มีปัญหาครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอไอศกรีมสตรอเบอรี่ค่ะโชคดีนะคะข้าเพิ่งเก็บไอศกรีมสตรอเบอรี่อันสุดท้ายนี้ไว้ให้คุณนี่เอง让这苦涩的滋味平衡了暧昧，你笑我总在防备，像只高傲的刺猬，最羞愧的玫瑰都对他准备，我要去爱，细水。蒸馏的爱，我要去开，用我的心去看，就是因为我爱你，才要你全部放慢一点，我要等待，你有天会明白，怎样去爱。น้ำหมัดพิฆาตหรือไงไม่ใช่แค่หนึ่งในสิบของหมัดพิฆาตเองนี่แค่หนึ่งในสิบเองเหรอผมก็รู้สึกแรงมากแล้วมีหน้าเหรอนักสู้เก่งๆหลายคนมักแพ้ท่านี้จริงๆคนที่ใช้ท่านี้เก่งที่สุดไม่ใช่ฉันหรอกเป็นรุ่นพี่ฉันเสียดายที่เขาตายไปแล้วตอนนี้ฉันเป็นคนเดียวในโลกก็ว่าได้ที่รู้จักท่านี้เอาไงอยากเรียนไหมอยากครับตามที่อาจารย์เฉินยินดีสอนสอนได้อยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรครับก่อนอื่นนายต้องมีสุนทรียศาสตร์ต่างจากคนอื่นถ้าเห็นความงามของความรุนแรงก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ความงามของความรุนแรงเหรอพ่อ
หนูกลับมาแล้วและส่วนข้อ2ต้องแน่วแน่ยึดมั่นในความถูกต้องพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็มีความซื่อสัตย์นี่ทำไมนายมาที่นี่อีกฉันลงสมัครเจิ้งเจ๋อหลีกต้องมีโค้ชที่แกร่งกว่าเดิมมาช่วยเสริมพละกำลังขึ้นและโค้ชคนแกร่งที่ว่านั่นก็คือฉันพ่อแกนี่แหละพ่อสอนหมอนี่ได้ยังไงอ่ะสอนหมอนี่แล้วหนูล่ะก็แกบอกให้พ่อรับสอนนักเรียนเพิ่มจะได้มีเงินเพิ่มพ่อก็เชื่อฟังแกอยู่นี่ไงแต่ว่าจะรับใครเลี้ยงเปื่อยไม่ได้หนูไม่ถูกกับหมอนี่ก็ไม่ใช่กับพ่อสักหน่อยลูกกวนเหยียนนายมาสร้างความร้าวฉานให้ฉันกับพ่อใช่ไหมฮะผมทำเหรอครับงัวก็เปล่านะก็เปล่านะทั้งสองคนถึงตาฟูเรื่องนี้มีทางเลือกเดียวทางเลือกเดียวเท่านั้นถ้ามีเขาไม่มีหนูมีหนูไม่มีเขาลองคิดดูแล้วกันเฮ้ได้ยินไหมถ้านายอยากเรียนท่านั้นนายต้องทำตามเงื่อนไขที่3นายอยู่ต้องมีเธอถ้าเธออยู่นายก็ต้องอยู่มาวิทยาลัยเจิ้งเจ๋อรอบคัดเลือกนักสู้เจิ้งเจ๋อหลีหมิงเทียนกลุ่มเอกพี่ครับผมเจอชื่อเราแล้วเราอยู่กลุ่มเดียวกันในรอบคัดเลือกยังไงก็แล้วแต่เราพามือกับผมหน่อยนะอย่าให้ผมแพ้หมดท่าล่ะแต่มีคนในกลุ่มได้ข้ามอันดับด้วยนะชื่อหมิงเทียนน่ะทําไมอ่ะรู้จักเขาเหรอก็แน่สิก็เมื่อก่อนไอ้หมอนั่นคอยถือรองเท้ากระเป๋าให้ผมไม่ต้องกลัวหรอกมันมือใหม่ถอดด้ามเอ๊ะหมิงเทียนมาดิเฮ้ยฉันพูดกับนายนะหูหนวกหรือตาบอดวะพี่เฉินพอได้ไม่เป็นไรครับพี่เมื่อวานฉันอัดนายจนต้องร้องขอความเมตตาวันนี้ทำให้รู้จักเนี่ยนะจะเฟียสไปไหนวะแล้วใครให้เนี่ยฮะนักศึกษาที่จำเจอจะต่อสู้นอกสนามระลองไม่ได้ไม่งั้นจะโดนลงโทษทางวินัยนี่คือเหตุผลเดียวที่นายไม่เจ็บตัวทั้งที่เป็นฝ่ายมาวุ่นวายที่นี่เข้าใจที่พูดไหมรู้เดี๋ยวขอโทษนะน้องชมรมฉันทำตัวเป็นเด็กเล่นแรงไปหน่อยจับตาดูบ้างก็ดีนะอย่าให้คนนอกคิดด้วยว่านักเรียนซื่ออิงทำเป็นแต่แกล้งคนอื่นโอ้ยฉันไม่ได้ทำขอบคุณนะพี่แต่ผมจัดการเองได้
อี้เฉินฉันก็จะซ้อมของฉันเจอกันรอบคัดเลือกเจิ้งเจ๋อลีกไอ้พอได้แล้วน่าสมเพชทำไมฉันถึงใจร้อนนักนะพุ่งเข้าไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรทั้งนั้นเลยถ้าพวกนั้นเข้าใจผิดล่ะฉันจะทำยังไงดีพวกนั้นจะไปคิดอะไรได้อย่างมากอย่างมากก็จะเข้าใจผิดว่าฉันชอบหนิงเทียนน่าอายชะมัดน่าอายโอ้ยน่าอายจังน่าอายจังน่าอายจังแล้วยังไงฟังอีฟังอีมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อฉันผูกเชือกรองเท้าอยู่ไม่มีชื่อสักหน่อยเอ๊ะเอ้าฟังอีฟังอีอะไรของเธอแหลกคนชิ้นนายกับนักศึกษาชายเจิ้งเจ๋อมีเรื่องอะไรกันอ่ะอ๋อหมิงเทียนเป็นเพื่อนมอปลายของผมยินว่าพ่อของมันเคยเป็นนักมวยทำนองนั้นก็เลยนึกว่ามันจะสู้คนผมตั้งใจเข้าหาจะประลองฝีมือกับมันหลายครั้งไม่คิดว่ามันจะนุ่มนิ่มเหมือนสายไหมแต่ยังไม่เป็นมวยด้วยซ้ำแค่ประลองแน่เหรอแต่ตอนที่เราอยู่เจิ้งเจ๋อฉันได้ยินนายพูดว่านายซ้อมจนเขาขอความเมตตานะโธ่ไม่มีอะไรหรอกครับแค่พูดเวอร์ไปงั้นแหละจะโกหกอีกเหรอฉันขอถามหน่อยกฎเหล็กในชมรมชกมวยคืออะไรห้ามรังแกคนอ่อนแอเด็ดขาดนายจำไว้นะอย่าให้ฉันได้ยินว่านายทำผิดซ้ำสองอีกเฮ้ยเป็นการต่อสู้ที่เจ๋งฉันรู้สึกอย่างงั้นจริงๆอ่ะฮะคราวหน้าเอาชนะฉันให้ได้ล่ะฮะไม่เป็นไรดีกว่าเอ้ยบังเอิญจังเลยบังเอิญยังไงอ่ะใครๆก็ต้องเดินออกทางนี้ป่ะก็จริงของเธอแต่เราไม่ได้ไปทางเดียวกันสักหน่อยนี่ฉันจะไปทำงานกับหมิงเทียนต่างหากแล้วซ่องเสี่ยวหมี่ห่างๆเขาหน่อยเถอะนะเลิกตามติดเป็นวิญญาณได้แล้วเหยียบบ้าผู้ชายนี่อย่าว่าบ้าผู้ชายนะผู้บ้าผู้ชายก็บ้าผู้ชายทุกคนนั่นแหละแต่ฉันชอบแค่หมิงเทียนคนเดียวเท่านั้นอย่าอย่างมากก็เรียกฉันว่าสายจีบก็พอเฮ้ยอย่าวุ่นวายหมิงเทียนเลยมากับเราเถอะฉันวุ่นวายตรงไหนอะขอร้องล่ะหมิงเทียนต้องการฉันนะชิย่านานฉันไปด้วยไม่ได้แล้วทำไมอะฉันมีนัดกับปู่น้องฉันจะมารับแล้วไม่เป็นไรฉันไปกับซ่องเสี่ยวหมี่ก็ได้ใครอยากไปกับเธอวิ่งมีเอาหรอกเฮ้ยทำไมพี่เสี่ยวหมี่อยู่ไหมขอคุยด้วยหน่อยสิน้องฉันอยากคุยด้วยไอ้เต้ามีอะไรเสี่ยวหมี่ครับผมชื่อฟางโจเมื่อไหร่จะยอมไปเดทกับผมล่ะฮะเฮ้ยเต้าน่ารักนายฉลาดคงเคยได้ยินคำนี้มาก่อนใช่ปะบอกว่าห้ามคบเด็กสร้างบ้านฮ่าไว้โตเป็นหนุ่มแล้วค่อยมาคบกันนะบ๊ายบายน้องเธอเนี่ยแก่แดดจริงๆเลยน่าอายชะมัดอ
พี่คราวหน้าเธอจะไปไหนพาผมไปด้วยสิชวนพี่เสี่ยวหมี่ไปด้วยอยากเป็นแฟนเสี่ยวหมี่จริงเหรอไว้สูงกว่าฉันค่อยมาคุยกันแต่พี่เสี่ยวหมี่ไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะเทียบ IQ ดูมั้ยล่ะผมว่า IQ ผมสูงกว่าเธอเยอะเลยคุณเจ้าซ้ายครับไม่ใช่ขวาแต่ว่าร้านอาหารทำตามที่บอกเถอะได้ครับผมไปรู้มาว่าที่ปู่บอกให้พี่ไปด้วยคราวเนี้ยรับประทานวางมีลูกชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพี่พี่จะยอมฝากความประทับใจให้คนบ้านนั้นเหรอคุณเจ้าพอแล้วไซแล้ววนอีกรอบนะได้ครับได้ครับคุณหมูนี่เสี่ยวเฉินนั่นทำนายอย่างดีบอกว่านายคล่องแคล่วตั้งใจทำงานฉันถึงจ้างนายแค่วันนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเรียกว่าระดับ VIP ก็ว่าได้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไม่ต้องห่วงผมไม่ทำพลาดแน่โอเคเต็มที่นะครับขอโทษด้วยนะคะขอโทษที่มาสายครับมาสายซะได้อะมาช้าไป1ชั่วโมงไม่ตลกนะไอ้โธ่คุณฟานเนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนนี่นะอย่าไปโทษเด็กๆมันเลยนะอ่ะมานั่งๆๆๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวังมาๆๆนั่งเลยนั่งเลยเวลาผ่านไปเร็วมากเหลือเกินเลยนะโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วฟางโจก็กำลังไปได้สวยในทางธุรกิจน่าทึ่งจริงๆขอบคุณที่ชมครับคุณวังนี่ซื่อเวยนี่จำฟางอี่ไม่ได้เหรอจำได้ครับฟางอี่จำเราได้ไหมเราเคยเรียนโรงเรียนประถมที่เดียวกันเคยนั่งข้างกันด้วยตอนนั้นเราสนิทกันมากๆจะบอกว่าเป็นเพื่อนซีสมัยเด็กก็ได้สุขสันต์วันเกิดฉันขี้หยาดของขวัญเธอมันปีศาจ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 ขออนุญาตเสริมนะคะนี่ซื่อเว่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเสี่ยวอีพาเพื่อนไปเที่ยวที่สวยๆบ้างสินะใช่ผ่านมาหลายปีแล้วไม่ได้เจอกันอีกนับว่ายากจะตายถือว่าเป็นโชคชะตานำพาจริงๆนะคุณปู่คุณวังครับรีบทานอาหารก่อนจะเย็นดีกว่าครับเอากินเลยกินเลยมาขอโทษนะคะทุกท่านหนูขอตัวสักครู่ดูเราสองคนสิรีบร้อนกว่าพวกเด็กๆอีกดูสิเห็นอะไรไหมหลานสาวคุณเขินใหญ่แล้วอะกินเถอะมากินข้าวกินข้าวก็ได้นั่นแหละว่าจะโทรกลับนะดูเหมือนเธอจะจำฉันไม่ได้จริงๆก็แน่สิ
ธอไม่ได้ไปทั้งงานเลี้ยงรุ่นทั้งนัดรวมตัวกันเอาอย่างนี้ไหมอาทิตย์หน้าฉันจะจัดงานวันเกิดคนไปกันเยอะแยะมาจอยกันไหมล่ะจำได้ว่าตอนเด็กๆเธออยากจะมางานวันเกิดฉันนี่แต่นายก็ปฏิเสธฉันไม่ใช่เหรอเพราะคิดว่าฉันเป็นปีศาจบนถนนที่มาเก๊าคุณไม่คิดจะช่วยหยุดรถผลไม้คุณยายด้วยซ้ำแต่กลับใช้เงินแก้ปัญหารอบนี้ก็ทำแบบเดิมหยิบปีศาจเรื่องจริงเหรอเนี่ยจำไม่ได้เลยตอนนั้นเรายังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่โตที่จริงตอนนั้นฉันก็แอบชอบเธอเหมือนกันนะแต่ฉันเขินไม่กล้าบอกหวังซื่อเว่ยตอนนั้นนายน่ารักกว่านี้นะเพราะอย่างน้อยที่สุดตอนนั้นนายก็พูดตรงๆฟังอีฟังอีฮัลโหลยังไม่เสร็จเลยอะได้คุณหนูฟังเนี่ยอารมณ์แปรปรวนตลอดตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ้าพ่อฉันไม่ยื่นคำขาดว่าให้ทำดีกับครอบครัวนี้ไว้ฉันก็ไม่ยุ่งกับยายปีศาจนั่นหรอกฟังอีกุ้งที่นี่สดมากเลยนะลองชิมสิขอโทษนะพอดีฉันแพ้กุ้งนี่บริกรหยิบไวน์แดงปี97ขวดนั้นมาหน่อยสิฟังอีงั้นลองชิมปูดูไหมพี่ซื่อเว่ยก็พี่ผมแพ้กุ้งอย่าไปพูดถึงปูเลยเรื่องนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะพี่ผมนะฟังโจขอไหว้หน่อยฟังอีต่อหน้าผู้ใหญ่ด้วยฉันขอชวนเธอไปงานวันเกิดจริงๆจังๆอีกรอบนะขอลองหน่อยถ้าเธอปฏิเสธฉันอีกฉันคงไม่กล้าสู้หน้าลุงฟางต่อไปแน่ๆขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหลบไปไปตามผู้จัดการมาพี่ซื่อเว่ยพนักงานเสิร์ฟก็ขอโทษแล้วอย่าโกรธเลยครับคุณฟาร์มขอโทษนะครับบรรยากาศเสียเรื่องเล็กน้อยแต่ท่านหวังมีอะไรเหรอคะจะอะไรเล่าก็ดูเอาเองไหว้หกใส่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยระดับนี้เป็นไปได้ยังไงบริการห่วยแตกขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าโกรธเลยนะคะเด็กเพิ่งมาใหม่นะคะรีบไปซะต้องขอโทษจริงๆค่ะท่านขอโทษจริงๆนะคะมื้อนี้ทางร้านจะไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะรับประทานให้อร่อยนะคะช่างเถอะช่างเถอะโดนไล่ออกเหรอผมทำพลาดเองก็เลี่ยงไม่ได้เรื่องเมื่อกี้นายตั้งใจทำใช่ไหมมันเป็นอุบัติเหตุคนเป็นนักสู้ MMA แม้แต่รายละเอียดที่เล็กที่สุดก็หลุดลอดสายตาไม่ได้บอกมาช่วยฉันทำไม
่อนหน้านี้ผมบังเอิญได้ยินพี่คุยกับแขกคนนั้นผมขอโทษนะที่เรียกพี่ว่าปีศาจผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นแบบนี้หมิงเทียนไม่ต้องมาสงสารฉันไม่ต้องมาปกป้องฉันด้วยผมเข้าใจว่าพี่รู้สึกยังไงไม่ว่าจะปวดแค่ไหนพี่ก็ไม่อยากให้คนอื่นมองพี่แปลกไปพี่แค่อยากเป็นคนธรรมดาผมมาคิดดูมันก็น่าสนใจดีเรามาจากสองโลกที่ต่างกันแต่ก็มีบางอย่างที่เหมือนกันฉันว่าไม่มีสักหน่อยยังไงก็เถอะผมอยากจะขอโทษพี่จากใจจริงหวังว่าจะรับคำขอโทษจากผมขอโทษครับหมิงเทียนวันนี้ฉันจะจ่ายค่าจ้างให้นายเองนะใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วเหรออย่าเข้าใจผิดสิเพราะว่านายยังมีน้องที่ต้องดูแลเงินสำคัญกับนายมากนี่เรื่องบางอย่างก็สำคัญกว่าเงินไม่ว่าพี่ต้องการหรือไม่ผมก็เต็มใจช่วยครั้งก่อนๆพี่ก็ช่วยผมมาตลอดครั้งนี้ให้ผมช่วยเป็นการตอบแทนนะผมขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยให้ฉันเลี้ยงข้าวแล้วกันทำไมไม่เลือกที่ที่ดีกว่านี้ล่ะผมต้องมีสิทธิ์เลือกสิหมิงเทียนมาบะหมี่มาแล้วคุณป้าบะหมี่จ้ะอ่ะระวังร้อนนะนี่คือแม่ซุนเฮาคุณป้าบะหมี่สูตรแม่เฮาสวัสดีค่ะดีจ้ะแต่จะชอบเผ็ดๆนะใส่ซอสพริกสูตรเฉพาะของป้าแล้วจะอร่อยขึ้นมากๆเลยนะกินให้อร่อยจ้ะขอบคุณครับจ้าขอบคุณนะบะหมี่หนึ่งที่ครับมาแล้วไม่ชินเหรอเปล่าหรอกบะหมี่อร่อยดีนะนี่ผมลงชามแล้วขอบใจนะไม่เป็นไรหมิงเทียนพี่ครับนี่มาทำอะไรกันเหรอแม่นี่เพื่อนผมเองอะรู้แล้วเราแนะนำตัวกันแล้วยังเรานั่นหมาได้เหรอใช่แล้วชื่อจะวิ่งไวแต่ว่ามันกินเก่งมากๆเลยว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้ากินเก่งแล้วเอ๊ะแล้วนี่พี่กับหมิงเทียนมากินข้าวที่นี่ได้ยังไงฉันมาเลี้ยงข้าวเขาน่ะซุนเฮาเป็นการขอบคุณน่ะแค่นั้นแหละอะไรเหรออ๋อ
เอาอย่างนี้นะจ๊ะได้ไปนั่งตรงนั้นก่อนนะโทษทีฉันมีธุระต้องไปแล้วคุณป้าคิดเงินค่ะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องวันนี้เราเลี้ยงเองจ้ะไม่เป็นไรใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรครับฉันไปก่อนนะขอบคุณค่ะคุณป้าไว้มาอีกนะนี่นี่นายเป็นอะไรกับพี่ฟังปี๋อะจะเป็นอะไรกันเล่าก็เหมือนนายรุ่นพี่รุ่นน้องนี่อย่ามาหลอกกันให้ยากเลยนายมากินข้าวด้วยกันความสัมพันธ์ไม่ปกติแล้วพี่เขาเลือกนายเป็นคู่แข่งด้วยในรอบชิงชนะเลิศได้ยินว่าวันนี้นักศึกษาจากชื่ออิงมาทำท่ารังควานนายพี่เขาก็รีบพุ่งเข้าไปสั่งสอนทันทีต่อให้เป็นนายเธอก็เข้ามาช่วยเหมือนกันดูพูดเขาสิปวดความสนิทสนมกันเฉยเลยไม่ใช่นะเออใช่นายรู้อะไรเกี่ยวกับพี่เขาบ้างอ่ะพี่เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างฉันจะไปรู้ได้ไงไม่รู้หรอกนี่บอกไม่บอกฮะไม่งั้นโกรธแล้วนะฮะบอกมาสิบอกมาสิกลัวแมลงสาบนับไหมแมลงสาบเหรออืมเวลาเธอเห็นแมลงสาบจะกระโดดหยิงหยิงเหมือนผู้หญิงคนอื่นอิจฉานายจังได้เห็นความน่ารักของพี่เขาด้วยมาถามหน่อยสิคือตอนนี้นายชอบพี่ฝั่งอีหรือเปล่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบก็ดีแล้วนี่ฉันขอบอกนะตั้งแต่นี้ไปฉันจะตามจีบพี่เขานายเป็นเพื่อนฉันต้องช่วยฉันด้วยล่ะช่วยไม่ช่วยฮะช่วยไหมว่าไงต้องอย่างนี้สิช่วยสิพี่ฮะไม่เป็นไรใช่ไหมนะพี่ออกไปตอนเรากำลังกินกันโชคดีผมฉลาดหาข้ออ้างได้ผมก็เลยไม่โกรธนะขอบใจนะขอบใจทำไมเราเป็นอะไรกันแล้วที่ร้านอาหารพี่ไม่ค่อยกินอะไรเลยไปเรียกคุณเฉินมาทำอะไรให้กินดีมะไม่ต้องหรอกฉันกินมาแล้วบะหมี่ผัดอร่อยสุดๆเลยร้านอาหารมิชลินร้านไหนนะทำให้พี่สาวผมคุยโวได้ว่าอร่อยสุดๆเนี่ยร้านข้างทางเนี่ยหมิงเทียนพาฉันไปได้ยินผิดหรือเปล่าเนี่ยอะไรแปลกเหรอที่ฉันไปร้านข้างทางมันไม่ใช่นะสิครั้งแรกเลยที่ได้ยินว่าพี่กินข้าวกับผู้ชาย2ต่อ2พี่เรียกเขาว่าหมิงเทียนนั่นแหละที่แปลกอะถ้าเอาแต่พูดอะไรไร้สาระจะลากขอมาเล่นฮาร์ดแอทแท็กทั้งคืนเลยไม่เอาไม่เอาเออพี่พนักงานเสิร์ฟที่ทำพลาดที่ร้านก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ส่งไก่ทอดให้บริษัทหรือเปล่าอ่ะเขาเป็นรุ่นน้องพี่เหรอคนนั้นใช่ไหมชื่อหมิงเทียนน่ะหมิงเทียนดูเอาใจใส่ดีนะพอเห็นพี่ซื่อเหวยตื้อพี่ก็เลยช่วยพี่ทุกทางที่ทำได้บอกมาตรงๆนี่พี่สองคนยังไงกันแล้วตื้อๆไปเอาไพ่แล้วนะก็ได้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 หยุดแล้ว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 พี่คราวหน้าถ้าไปกินข้าวกับหมิงเทียนอีกพาผมไปด้วยสินะนะเดี๋ยวก็ฟาดให้ซะหรอกเย้หมิงลางมานี่
พี่กินนี้หน่อยไหมฮะพี่ไม่หิวหมิงจูกินเถอะนี่เสื้อใครครับนี่เหรอเป็นของพี่ตอนเด็กๆตอนเด็กๆพี่เรียนเทควันโดด้วยเหรอพ่อเป็นคนสอนพี่เองเสื้อผ้าพวกนี้นายน่าจะใส่ได้พอดีนะนายเข้าชมรมเทควันโดเถอะจริงเหรอพี่พูดจริงนะให้ผมเรียนเทควันโดเหรอแต่ว่าตกลงกันก่อนมีเงื่อนไข3ข้อข้อแรกห้ามกระทบการเรียนข้อ2อย่าเอาสิ่งที่เรียนไปใช้หาเรื่องใครแล้วก็ข้อ3ได้เลยผมจะทำตามทุกอย่างไม่ผิดกฎแน่นอนพี่คะหนูขอเรียนด้วยได้ไหมก็ได้สิไปเรียนด้วยกันเลยเย้สุดยอดพี่แล้วทำไมพี่ให้ผมเรียนล่ะหลังจากได้ยินที่นายพูดวันนั้นพี่ก็ลองคิดดูแล้วที่พวกนายพูดมันก็ถูกถ้าไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แล้วจะปกป้องครอบครัวที่รักได้ยังไงเพราะแบบนั้นพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะลงแข่งเจิ้งเจ๋อหลีกว้าวเจ๋งมากเลยพี่ผมจะลงแข่งเจิ้งเจ๋อหลีกแล้ว พี่คะขอเราไปดูด้วยได้ไหมขอไปเชียร์พี่ได้ไหมได้สิไม่มีปัญหาผมจะได้เจอพี่ควีนจริงๆแล้วผมว่าพี่ควีนจะได้แชมป์เจิ้งเจ๋อหลีกอีกเหมือนเดิมแน่คิดเหมือนกันน่ะพี่ควีนได้แชมป์อีกแน่เลยนี่ดีใจกันเพราะเรื่องนี้ต่างหากเหรอหมิงเทียนพี่มานี่ได้ไงเนี่ยฉันมาเลี้ยงข้าวเขาน่ะอ๋อนี่ซุนฮ่องไม่ว่ายังไงก็เถอะไม่เห็นต้องสร้างกำแพงขนาดนั้นเลยเกลียดฉันขนาดนั้นเลยแง่ละสิในสายตาเหมือนนั่นฉันเป็นแค่เด็กนิสัยเสียที่แก้ปัญหาด้วยเงินฉันไม่กล้าใช้แก้วเขาด้วยซ้ำจะไม่ชอบที่หน้าฉันก็ไม่แปลงฉันเชื่อจูเม่用着你的时间来ถ้วยและจานบินบินสิ่งสกปรกมันเข้าไปได้ง่ายฉันจะทำเป็นไม่เห็นก็แล้วกัน你说我这是犯规明明爱又在后退最甜蜜的称谓都特别反对我要去爱细水长流的爱我要去爱เป็นอะไรไปยายควีนแพ้ให้แก้วเนี่ยนะจะสู้ชีวิตว่าอายนี้ทะยานจะไม่ฟังมันอีกเดี๋ยว我要等待爱你有天会明白怎样去爱用爱你的时间换多少的眼泪但这讨厌的感觉如此的对味你看我的无所谓其实是很有所谓太多的事与愿违来不及后悔ที่แล้วฉันเตะจักรยานในพังเลยเอามาใช้คืนให้ที่ร้านไม่มีรุ่นนายคันนี้ใกล้เคียงของนายที่สุดแล้ว
的心去看，就是因为我爱你才要。我问你先，คืออันนี้นายชอบพี่ฟังอีหรือเปล่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบก็ดีแล้วนี่ฉันขอบอกนะตั้งแต่นี้ไปฉันจะตามจีบพี่เขานายเป็นเพื่อนฉันต้องช่วยฉันด้วยล่ะyou